ในที่สุดความตึงเครียดที่นับวันจะก่อตัวเป็นสงครามเย็นครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐและจีนก็ยุติลงหลังล่าสุดวันที่10กันยายน2564ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐต่อสายตรงถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเปิดอกคุยกันอย่างเปิดเผยทุกปมทุกประเด็นที่ทั้งสองชาติขุ่นเคืองกันโดยเฉพาะสถานการณ์โลกในปัจจุบันซึ่งทำเนียบข่าวออกแถลงการระบุว่าการหารือครั้งนี้ยาวนานกว่า90นาทีขณะที่ภารกิจการเยือนชาติพันธมิตรอาเซียนของจีนต้องบอกว่าเวลานี้เวียดนามเป็นประเทศที่เสน่ห์แรงที่สุดเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศจีนและรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นมาเยือนเวียดนามพร้อมกันแบบไม่ได้นัดหมายซึ่งก่อนหน้านี้สหรัฐก็เพิ่งมาเยือนเวียดนามด้วยเช่นกันขณะเดียวกันสถานการณ์ขุ่นเคืองระหว่างญี่ปุ่นและจีนนับวันจะค่อยๆเริ่มเห็นชัดมากขึ้นล่าสุดญี่ปุ่นตรวจพบเรือดำน้ำซึ่งเชื่อว่าเป็นเรือดำน้ำของจีนแอบมาสอดแนมใกล้กับเกาะทางใต้ของญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของอังกฤษและพันธมิตรนับจากนี้เพราะกองทัพเรืออังกฤษจะส่งเรือตรวจการมาประจำสองลำในเกาะญี่ปุ่นเพื่อร่วมดำรงซึ่งผลประโยชน์ของชาติพันธมิตรข้อหาเรือยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนเป็นเช่นไรรวมถึงประเด็นทั้งหมดนี้วันนี้เรามาติดตามกันครับทำเนียบข่าวของสหรัฐออกแถลงการว่าประธานาธิบดีโจไบเดนได้ต่อสายพูดคุยทางโทรศัพท์เป็นเวลา90นาทีกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อวันที่10กันยายน2564เป็นครั้งแรกในรอบ7เดือนซึ่งการพูดคุยกันมีขึ้นก่อน1วันเหตุล้ำลึก20ปีนายวันๆแถลงการของทำเนียบข่าวระบุว่าประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหารือกันด้านยุทธศาสตร์กว้างรวมถึงในประเด็นความสนใจค่านิยมของทั้งสองฝ่ายที่แตกต่างกันโดยเฉพาะไบเดนเน้นย้ำความสนใจที่ยั่งยืนของสหรัฐต่อสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและของโลกซึ่งทั้งคู่หารือกันถึงความรับผิดชอบของสหรัฐและจีนที่จะทำให้แน่ใจว่าการแข่งขันจะไม่แปรเปลี่ยนเป็นความขัดแย้งจนนำไปสู่การใช้กำลังทหารของทั้งสองฝ่ายขณะที่โจไบเดนพูดชัดเจนว่าสหรัฐจะรักษาผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐเช่นกันกับนโยบายการต่างประเทศของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่สำนักข่าวชินหัวทางการของจีนระบุว่าสีจิ้นผิงบอกกับโจไบเดนว่านโยบายของสหรัฐที่เกี่ยวกับประเทศจีนช่วงที่ผ่านมาสร้างอุปสรรคร้ายแรงในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของทั้งสองฝ่ายพร้อมย้ำว่าถ้าประเทศจีนและสหรัฐหันมาจับมือกันทำงานประเทศทั้งสองและทุกประเทศทั่วโลกจะได้รับประโยชน์ตรงกันข้ามถ้าเผชิญหน้ากันทั้งสองฝ่ายและเศรษฐกิจโลกจะเสียหายอย่างหนักโดยผู้นำจีนเสนอแนะว่าทั้งสองฝ่ายควรจะติดต่อพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อประสานงานส่งเสริมความร่วมมือแก้ไขปัญหาสำคัญของโลกเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการควบคุมโควิด-19และปัญหาสำคัญอื่นๆของโลกซึ่งการสนทนาครั้งนี้ถือว่ายุติอุณหภูมิการเมืองของโลกที่กำลังร้อนระอุลงไปได้ไม่มากก็น้อยแต่สถานการณ์ความตึงเครียดระดับภูมิภาคอาจกำลังเริ่มก่อตัวอีกครั้งเมื่อล่าสุดภารกิจเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Queen Elizabethของสหราชอาณาจักรจอดเทียบท่าที่เมืองโยโกสุกะในจังหวัดคานางาวะริมชายฝั่งตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่6กันยายน2564ก่อนที่เรือบรรทุกเครื่องบินควีนอลิซาเบธและกองเรืออารักขาจะแยกกันไปจอดเทียบท่าฐานทัพเรือต่างๆของสหรัฐและญี่ปุ่นโดยเบนวอลเลตรัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษแถลงก่อนหน้านี้ว่าสหราชอาณาจักรจะส่งเรือรบประจำการในญี่ปุ่น2ลำเพื่อแสดงความตั้งใจเข้ามามีบทบาทและร่วมกับพันธมิตรในการดูแลผลประโยชน์ร่วมกันดังนั้นหลังจากนี้ญี่ปุ่นจะมีกองเรือรบทั้งของสหรัฐอังกฤษและญี่ปุ่นเป็นกองเรือขนาดใหญ่ไว้ต่อกรกับอิทธิพลของจีนแม้สหรัฐและจีนยืนยันแล้วว่าจะไม่ให้การแข่งขันนำไปสู่ความขัดแย้งจนนำไปสู่การใช้กำลังทหารเข้าปฏิบัติต่อกันทั้งสองฝ่ายทั้งนี้เรือบรรทุกเครื่องบินควีนอลิซาเบธเดินทางมาเยือนญี่ปุ่นพร้อมหมู่เรืออารักขาประกอบด้วยเรือพิฆาต2ลำเรือฟริเกต2ลำเรือสนับสนุน2ลำรวมถึงเรือของสหรัฐและเนเธอร์แลนด์ล่าสุดวันที่10กันยายน2564กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่น
ตรวจพบเรือดำน้ำหนึ่งลำซึ่งเชื่อว่าเป็นเรือดำน้ำของจีนที่บริเวณใกล้หมู่เกาะทางใต้จังหวัดคางโงชิมะของญี่ปุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยหน่วยและตระเวนของกองทัพเรือตรวจพบความเคลื่อนไหวของพาหนะลอยใต้น้ำนอกจากนี้เจ้าที่ยังสังเกตพบเรือพิฆาตของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนอยู่ในรัศมีที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจึงสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเรือดำน้ำที่เข้ามาเป็นของกองทัพเรือจีนแต่ไม่ได้มีการลุกล้ำบริเวณที่ถือเป็นอาณาเขตภายใต้อำนาจอธิปไตยของญี่ปุ่นทางนี้รัฐบาลญี่ปุ่นร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีที่กองทัพจีนส่งเรือเข้ามาป้วนเปี้ยนใกล้กับหมู่เกาะพิพาทในทะเลจีนใต้ตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาขณะที่รัฐบาลจีนก็แสดงความไม่พอใจกลับตลอดห่วงที่ผ่านมาหลังเรือรบสหรัฐได้แล่นมายังน่านน้ำในทะเลจีนใต้โดยถือว่ามีเสรีภาพในการเดินเรือในน่านน้ำบริเวณนี้ขณะที่เวลานี้ชาติอาเซียนที่เสน่ห์แรงที่สุดต้องยกให้เวียดนามหลังล่าสุดวันที่12กันยายน2564นายนูโบโอะคิชิรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นเยือนกรุงฮานอยอย่างเป็นทางการเข้าหารือกับพลโทอาวุโสฟานวันซางรัฐมนตรีกลาโหมเวียดนามโดยรัฐมนตรีของญี่ปุ่นและเวียดนามลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงในมิติใหม่ทั้งการซ้อมรบการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยุทโธปกรณ์อย่างเฉพาะเจาะจงขณะเดียวกันญี่ปุ่นและเวียดนามเห็นพ้องความสำคัญของเสรีภาพการลาดตระเวนในทะเลจีนใต้และการบินผ่านน่านฟ้าสากลในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งนี้จะด้วยความบังเอิญหรือความตั้งใจเมื่อการมาเยือนเวียดนามของญี่ปุ่นตรงกับวันสุดท้ายของกำหนดการเยือนเวียดนามของนายหวังอี้มุขมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนซึ่งใช้เวลา3วันระหว่างวันที่10ถึง12กันยายน2564เยือนเวียดนามเชื่อมสัมพันธ์และสานต่อความร่วมมือในการต่อสู้โควิด-19 โดยหวังอี้พบหารือกับนามฟามบิงมิงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของเวียดนามโดยแม้ทั้งสองประเทศเห็นชอบในหลักการการยกระดับความร่วมมือในหลากหลายมิติและรัฐบาลปักกิ่งเตรียมบริจาควัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้เพิ่มอีก3ล้านโดสแต่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าจีนและเวียดนามยังคงมีจุดยืนแตกต่างกันในประเด็นทะเลจีนใต้โดยกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการว่าจีนและเวียดนามควรหลีกเลี่ยงการกระทำแต่ฝ่ายเดียวที่ส่งผลให้สถานการณ์ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ซับซ้อนและขัดแย้งมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้นายหวังอี้ยังเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศควรหวงแหนสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากและตื่นตัวอยู่เสมอเพื่อต้านการคุกคามจากอิทธิพลภายนอกถือเป็นกลเกมการเมืองระหว่างประเทศและความมั่นคงระดับภูมิภาคที่น่าจับตามองของชาติที่เคยเป็นยักษ์ใหญ่ในย่านนี้อย่างญี่ปุ่นกับประเทศที่กำลังเป็นยักษ์ปักหลักอยู่ในเวลานี้ซึ่งถือว่าจีนยุคนี้ไม่ธรรมดาและผู้นำสหรัฐก็เล็งเห็นจึงพุ่งยุทธศาสตร์การแข่งขันเข้ามาในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอย่างเป็นทางการแม้วันนี้จะตัดประเด็นความขัดแย้งจนเกิดสงครามของสองชาติมหาอำนาจระหว่างจีนกับสหรัฐออกไปได้แล้วแต่ในอนาคตหากผลประโยชน์การแข่งขันดุเดือดมากยิ่งขึ้นเราคงได้เห็นการพูดคุยต่อสายและยกหูกันบ่อยขึ้นของทั้งสองผู้นำรวมถึงประเด็นความอ่อนไหวทั้งในเกาะญี่ปุ่นไต้หวันและทะเลจีนใต้ที่วันนี้พักรบมุ่งสู้กันทางการค้าแล้วไทยเราจะมีส่วนแบ่งการตลาดในสมรภูมินี้อย่างไรได้บ้างเป็นเรื่องที่น่าจับตามอง